สวัสดีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสับตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับวันนี้คนเดียวไม่สบายนะครับแฟนรายการช่วยส่งกำลังใจไปให้คนเดียวนะครับให้หายป่วยนะครับตอนนี้โรคไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวระวังสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีแล้วเป็นห่วงบรรยายจากรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสับตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับจะลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าความหมายของโทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมนั้นถืออยู่มีความหมายว่าอย่างไรนะครับในขณะที่รับประทานอาหารเที่ยงแล้วอยากทราบความหมายนะครับว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ถือมีความหมายเป็นสิริมงคลกับตัวเองหรือใช้แล้วทำให้ตัวเองทำธุรกิจหรือว่าใช้แล้วทำให้ตัวเองไม่ค่อยสบายใจก็ SMS มาได้ที่4642828นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสดได้นะครับหลายช่องทางนะครับเช่น Facebook นะครับตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมตามเพจต่างๆได้เลยนะครับอย่าลืมให้เป็นกำลังใจในการทำงานหรือสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานก็หลังจากที่รับชมเรียบร้อยแล้วหรือว่าขณะที่กำลังรับชมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือท่านผู้ชมอยากมีข้อติหรือว่าอยากติชมรายการของเราว่าเป็นอย่างไรก็ SMS มาได้ที่4642828หรือโทรมาร่วมรายการได้นะครับสายสดของเรายินดีรับสายอยู่นะครับช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอีกครั้งนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่หน้าจอช่องทางรับชมของเรานะครับคนเดียวไม่มาคนเดียวฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยว่าท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจต่างๆนะครับอยากทราบความหมายของบัญชีว่าตอนนี้บริษัทมีธุรกิจนะครับทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำบัญชีต่างๆอยากทราบความหมายของความหมายของบัญชีตัวเลขต่างๆถ้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบนิติบุคคลหรือว่าอยากสนใจอยากจะเปิดบริษัทใหม่ก็โทรศัพท์สอบถามได้ที่โดยตรงจากคุณเดียวเลยที่061-593-2442หรือโทรศัพท์02-752-0521นะครับสำหรับอ้วน0928805634ยินดีรับทุกสายเลยอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาทะเบียนรถโทรศัพท์หรือว่าทราบเกี่ยวกับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่ในการที่เราจะแต่งงานแต่งการว่าโฉลกของเราเป็นอย่างไรสอบถามได้หรือโทรมาสอบถามได้หรือว่าส่ง SMS มาหลายช่องทางเลยยินดีรับคำติชมของผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงท่านผู้ชมที่อยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการถนนเทพรักษ์วันที่3ธันวาคมมัสยิดดีนุนอิสลามหรือว่าสุเหร่าบางปาของเรานั้นจะมีงานจัดงานเลี้ยงน้ำชาอย่าลืมให้การสนับสนุนด้วยนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมสามารถ SMS เข้ามาได้อยากทราบความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรโทรศัพท์บ้านรถยนต์ SMS มาที่4642828เลยนะครับตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาป้าหนูเจอที่ตลาดป้าหนูถามว่าอ้วนดูให้ป้าหน่อยได้ไหมความหมายของเบอร์โทรศัพท์ป้าติดตามอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นยินดีมากเลยครับนะครับเบอร์ของป้าหนูภาพรวม10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยจะได้44แต่4ตัวท้ายคือ4425ซึ่งจะตรงกันกับ44ของป้าหนูคือผลรวมบอกความหมายของ44ทีเดียวเลยนะครับความหมายของ44ของป้าหนูเป็นเลขของดาวอุปถัมภ์คือ2ตัวรวมกันจะเป็นเลข8เลข4ตรงนี้รวมกันคือ44รวมกันแล้วก็จะเป็น8ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะครับตรงนี้เลข8เกี่ยวเป็นเลขเกี่ยวกับราหูเพราะฉะนั้น44เป็นเลขของการมีคนอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่มีข้อแม้นี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายและอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนตรงนี้นะครับถึงแม้เราจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าเรายังมีจิตใจที่อ่อนเชื่อใจคนง่ายผลเสียสะท้อนกลับมาหาเราได้ง่ายและเราจะหลงเชื่อคำพูดได้ง่ายเพราะสถานการณ์นะครับบางครั้งสถานการณ์เป็นตัวช่วยและส่งเสริมทำให้เหตุการณ์นั้นพาจิตใจเรากลายเป็นคนที่อ่อนไหวไปได้การงานมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้ของป้าหนูตรงนี้นะครับ
บอกได้เลยว่าป้าทำงานเนี่ยเจ้านายรักตรงนี้แต่อย่าหลงระเริงและเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้เสียการเสียงานแล้วเพื่อนๆที่เคยให้การสนับสนุนก็จะค่อยๆถอยห่างไปนี่คือความหมายของ44นะครับทั้งผลรวมและ4ตัวท้ายซึ่ง4ตัวท้ายเนี่ยมี44อยู่ด้วยตรงนี้และที่สำคัญป้าหนูอย่าหลงมัวเมาในอาบายมุขและหลงเดินทางผิดเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอกาสที่เราจะถอนตัวขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะยากมากพอสมควรหรือเพื่อเผื่อขึ้นมาอาจจะทำให้เสียคนเกินไปและอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตจะดีที่สุดครับ มาดูความหมายของ25 25เป็นเลขของความมั่นคงก้าวหน้าแต่ต้องเพียรพยายามและอุตสาหะนะครับต้องฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาเลขนี้ดีนะครับเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนแต่ว่าป้าหนูเป็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีเลข25มักจะโดนผู้ชายหรือเพศตรงข้ามเนี่ยเอาเปรียบเราพอสมควรเหมือนกันต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างพอสมควรตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากๆในการดำเนินชีวิตเพราะทุกอย่างก้าวเราไปเราพยายามมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะต้องเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปทุกอย่างในขณะที่เราใช้ชีวิตเราดำเนินชีวิตไปทุกวันทุกวันเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรเราประสบความสำเร็จจากเงินอะไรตรงนี้อย่าประมาทชีวิตดีที่สุดโดยภาพรวมของป้าหนูแล้วอย่าพยายามมั่นใจตัวเองแล้วหลงตัวเองมากจนเกินไปต้องค่อยๆเรียนรู้รับพัฒนาในการดำเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนะครับสำหรับป้าหนูนะครับท่านที่สองนะครับหนูรินสำหรับหนูรินแล้วเนี่ยผลรวมแปะจะเป็น54 54เนี่ยจะเป็นเลขค่อนข้างที่มีนิมิตหมายที่ดีเขาเรียกว่าเป็นเลขของคนที่มีปฏิภาณปัญญาไหวพริบค่อนข้างดีและชัดเจนเขาเรียกว่าลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มณะตนทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกับโชคของความขยันนะครับแต่สิ่งที่จะส่งผลคือ4ตัวท้ายคือ91และ78ตรงนี้ทำให้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลเกิดจากคำว่า91ตรงนี้จะทำให้คุณรุ่งโรจน์ไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่ขออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทะเยอทะยานไปแล้วนะครับสำหรับหนูรินนะครับหนูรินอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีความหมายของเลข91กับ78เนี่ยจะต้องเป็นทุกๆคนคือหนูจะเป็นเบอร์ความหมายของ91จะเป็นคนที่ไขว่คว้าเกียรติยศหาความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่ชอบสันโดษแต่เบอร์91เนี่ยครับความหมายคือ91ความหมายของเลข91นะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างอมทุกข์และจะมีหนี้สินมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทำให้สุขภาพเราไม่ดีและชีวิตของที่ครอบครองอยู่ในขณะนี้เนี่ยความหมายของ91เนี่ยจะทำให้เป็นคนที่ขี้เหงาและบางครั้งเนี่ยคู่นี้จะไม่เหมาะกับสุภาพสตรีคือหมายความว่า91เนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกันเพราะชีวิตจะมีปัญหาแต่ยุ่งยากและบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ลงรอยกับคนในครอบครัวนี่คือตัวส่งเสริมทำให้เบอร์54ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเบอร์คนที่เรียนรู้ง่ายสติปัญญาดีคือชีวิตเราก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งก้าวแบบก้าวกระโดดประสบความสำเร็จได้ง่ายแก้ปัญหาเฉพาะเก่งหรือว่าเราเป็นดาวพกทรัพย์นี่แหละแต่ตัว91อย่างที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวชุดทำให้ความหมายของ54เนี่ยถอยหลังลดลงหรือลดลงจะต้องมาเจอวิบากกรรมกับ91ซึ่งสุขภาพมีสินโรคซึมเศร้าปัญหาทะเลาะเบาะแว้งตรงนี้จะมีรวมอยู่ใน91และยิ่งมาสนับสนุนความหมายของ91ด้วยคือความหมายของ91เสร็จคู่สุดท้ายคือ78 7กับ8เป็นเลขของมิตรมาเฟียจะทำให้คุณชักจูงโดนชักจูงนะครับหมายความว่าใครมาพูดอะไรให้คุณฟังคุณจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วถ้าเกิดสิ่งนั้นคุณได้รับสิ่งนี้ดีก็จะส่งผลให้คุณดีแต่ถ้าเกิดส่งผลไม่ดีคุณอาจจะหลงผิดเป็นชอบได้ตรงนี้ถึงแม้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือจะประสบความสำเร็จได้แต่การที่คุณเป็นคนใจอ่อนไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักเขาเรียกว่าพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนหลอกให้มีปัญหาในภายหลังได้ค่อนข้างสูงนะครับและสิ่งที่คุณจะต้องเจออยู่ก็คือมีแต่ความวุ่นวายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากๆเลยครับอันนี้ความหมายของเบอร์เป็น
วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงครับว่าบางครั้งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของเรามันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลว่ามีหน้าที่เอาความหมายของเลข2ตัวที่จับคู่กันมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังตรงนี้นะครับสำหรับโนรีเนี่ยปัญหาที่เข้ามามากมายต้องมีความอดทนมีสติดีๆนะครับในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะทำให้โนรีก้าวผ่านพ้นไปได้อย่างมีความสุขยังไงก็วันก็อวยพรให้นะครับขอให้หนูดินประสบความสำเร็จได้ง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องมีปัญหาเข้ามาตามหลังนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณทิพย์นะครับคุณทิพย์เลยคุณทิพย์ภาพรวม4ตัวแล้วช่างน่าสงสารตรงที่ว่าเลข8เยอะมากเลยเลข8เป็นข้อแรกว่าค่อนข้างที่จะว่าอยากอธิบายอย่างนี้ว่าเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้ที่ไม่สิ้นสุดแต่เลขบางเลขบางท่านอาจจะถือว่าเลข8เป็นเลขของโภคทรัพย์รวยไม่สิ้นสุดนะครับตรงนี้แบบโชคดีมีชัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จไปได้ทุกๆคนนะครับความหมายของคุณทิพย์เพื่อนที่น่ารักท่านหนึ่งเลยนะครับสำหรับคุณทิพย์รู้จักพอสมควรความหมายผลรวมและ10ตัวรวมกันนั้นนะครับ57ความหมายของเลข57เป็นเลขของคนอาภัพทำอะไรเหน็ดเหนื่อยมากแล้วเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแล้วยังจะต้องเผชิญปัญหาอย่างแสนสาหัสทำให้คุณทิพย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถามใจตัวเองว่าฉันทำไปทำไมทำเพื่ออะไรฉันท้อมากๆเลยตรงนี้5กับ7นะครับ2ตัวรวมกันแล้วมันจะต้องเจอความหมายของ5กับ7นะครับสิ่งที่ต้องเจอเลยนะครับการพัดพรากตรงนี้ไม่สมหวังการโดดเดี่ยวเดียวดายทำอะไรก็จะขาดที่พึ่งทางใจถึงแม้จะประสบความสำเร็จในสิ่งบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็จะอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ทิพย์ระมัดระวังนิดนึงและสิ่ง57สิ่งที่จะต้องเจอก็คือในร่างกายเราเนี่ยอาจจะไปผูกพันกับโรคผิวหนังตรงนั้นนะครับขอให้คุณทิพย์อยู่อย่างมีสติแล้วอยู่ในศีลธรรมสิ่งดีๆจะคุ้มครองตัวคุณเองแล้วมาเจอเบิ้ล4ตัวท้ายคือ8 8นะครับเป็นเลขเบิ้ลทั้งคู่เลยคือเลขเบิ้ล2ตัวอยู่รวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณทิพย์อ่ะรุดหน้าไปก้าวไกลคือหมายความว่ามีเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนอย่างดีพูดง่ายๆแต่สิ่งที่จะเกิดอยู่กับเรานั้นอยู่ได้ไม่นานสิ่งที่จะต้องเจอก็คือหมายความว่าอาจจะต้องมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาทะเลาะเบาะแว้งโดนโกงคันโชคทรัพย์หรือไม่งั้นอาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านทำให้ตัวเองนั้นไม่มีความสุขความเจริญแล้วเลขตรงนี้นี่ก็คือครอบครัวจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางในขณะที่เดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับตรงนั้นเลขสุดท้ายคู่สุดท้ายคือ38เป็นเลขของความลุ่มหลงเร่าร้อนใช้อำนาจโมหะจริตคือหมายความว่าบางครั้งใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทำให้เราไม่ค่อยประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างดีนะครับตรงนั้นและที่สำคัญมากๆเลยขอให้คุณทิพย์มีสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้นึกถึงว่าเพื่อนฝูงนั้นหรือว่าคนในบ้านครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะเป็นกำลังใจให้เราอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณทิพย์นั้นมีสติแล้วก็เอาปัญหานั้นนะคุยกับคนในบ้านอย่าคุยกับคนนอกบ้านเพราะภาพรวมโดยรวมแล้วความหมายของ57และมี88มี38เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะมันจะทำให้คุณทิพย์นั้นเหมือนมีความรู้สึกว่าเราจริงใจกับเขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับคืนมานั้นมันไม่เป็นธรรมสำหรับเราบางครั้งอาจจะโดนหลอกลวงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เราเสียหายในภายหลังเพื่อนได้แค่รับฟังแต่บางครั้งช่วยเราไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเดือดร้อนมากก็คือคนที่อยู่บริเวณรอบข้างตัวของคุณทิพย์เองแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยด้วยนะครับตรงนั้นบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องไปพัวพันกับในสิ่งที่เราไม่คาดฝันตรงนั้นก็ขอให้ระมัดระวังอย่างมากๆถ้าเป็นไปได้คุณทิพย์อยากทราบว่าเบอร์นี้จะใช้ดีต่อไปหรือไม่ก็ลองถามตัวเองดูว่าใช้แล้วมันดีขึ้นไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนเบอร์อย่างไรก็ลองพิจารณาหาเบอร์เสริมมาใช้ดูอีกสักเบอร์นึงตรงนั้นอาจจะทำให้คุณทิพย์มีสุขภาพใจที่ดีขึ้นตรงนั้นแล้วก็อยากทราบว่าความหมายเบอร์ใหม่เป็นอย่างไรก็ลอง SMS มาได้ที่4642828นะครับSNF เข้ามาสอบถามได้เลยแล้วว่าจะอธิบายสดๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังท่านอื่นจะได้ฟังด้วยว่าความหมายของเลขนี้ใช้แล้วเป็นอย่างไรภาพรวมลักษณะเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณรุ่งนะครับคุณรุ่งภาพรวม10ตัวรวมกันแล้วจะเป็น48นะครับ4ตัวท้ายคือ07
119นะครับ48รวมกันแล้วคือจับคู่กัน4กับ8รวมกันแล้วเป็นเลขของการหลงผิดคือใช้ความรู้สึกของเราพิจารณาในทางที่ค่อนข้างที่แบบว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะถูกมันน่าจะถูกต้องระมัดระวังคำพูดให้มากๆเพราะศัตรูจะเกิดจากปากเพราะหมายเลข4บวก8รวมกันแล้วมันเท่ากับ12 1บวก2เท่ากับ3อันนี้มันรุนแรงนะครับเป็นดาวค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นความหลงผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวดอกบัวตรงนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือมักจะสูญเสียผลประโยชน์เงินทองที่เราหามาได้โดยที่ว่าไม่สมควรและสมกับเหตุผลที่เราจะต้องเสียไปนะครับอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะจะทำให้คุณเสียโอกาสและสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้โอกาสที่เราจะเสียความรู้สึกความสุขทางใจไปค่อนข้างมีสูงมากๆเพราะเบอร์4กับ8จะอยู่กันกับผลประโยชน์เท่านั้นและจะถูกหว่านล้อมด้วยสิ่งอบายมุขต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าหลงเดินเข้าไปในสิ่งที่เป็นอบายมุขเพราะถ้าหลงเข้าไปแล้วโอกาสที่คุณจะถอนตัวออกมานั้นค่อนข้างยากแล้วถ้าถอนไม่ได้โอกาสที่คุณจะเสียย่อมมีสูงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคนเราขอให้มีความรู้สึกว่าไตร่ตรองว่าสิ่งอะไรที่สมควรไม่สมควรนะครับลองฟังเพื่อนฝูงถ้าเพื่อนฝูงแนะนำมาว่าควรจะเป็นนี้ลองฟังสักนิดนึงมาดู4ตัวที่สนับสนุนความหมาย10ตัวรวมกันของ48ความหมายของ0กับ7เป็นเลขของความกดดันนี่คือความหมาย07แล้วนะครับเป็นเลขของความกดดันมีภาระปัญหาที่หนักอึ้งและยืดเยื้อมีคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโรคภัยก็ให้เจ็บจะมีปัญหาเข้ามายุ่งยากอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แล้วบางครั้งคุณอาจจะเป็นโรคเครียดด้วยระวังด้วยนะครับเพราะ0กับ7นะครับเมื่ออยู่รวมกันแล้วคือเลข7เป็นเลขดาวเสาร์นะครับความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องทางไม่ดีค่อนข้างที่จะสูงมากๆดาวเสาร์เป็นธาตุไฟตรงนี้ใช้อารมณ์เบาๆนะครับอารมณ์ของเรามันจะคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจะกลายเป็นคนที่โมหะจริตมีโมโหมีความกดดันมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะรุนแรงและระวังสุขภาพให้ดีๆเพราะว่าระวังโรคเครียดมากเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคเครียดโอกาสที่เราจะควบคุมตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะยากสุขภาพเราต้องมาก่อนอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพของเรานั้นสำคัญครอบครัวของเราเราเป็นหนึ่งของครอบครัวคนในครอบครัวเราต้องรักกันและช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาอะไรที่เราคิดไม่ออกเราปรึกษากับคนในครอบครัวเราบางครั้งทางออกอาจจะอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ช่วยแนะนำทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะครับและสิ่งที่มาเจอสนับสนุนตัวคู่สุดท้ายคือ19เป็นเลขของความรุ่งโรจน์ชัยชนะที่คุณได้มาอย่างไม่ยากแต่สิ่งที่จะต้องอยากจะบอกทุกๆครั้งว่าคุณรุ่งเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นเลข19ไม่สมควรที่จะอยู่เพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งเกร็งและทะนงตัวเองขอให้คุณถ่อมตัวไว้บ้างสักนิดนึงบางครั้งสิ่งที่เราเจอคิดว่ามันรุนแรงมันอาจจะเบาได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตระมัดระวังในการใช้ชีวิตจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคุณลุงในภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองหาเบอร์เสริมเข้ามานิดนึงจะได้ทุเลาบาบางเกี่ยวกับเรื่องความคิดความผิดหวังสิ่งต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาลองพิจารณาดูเบอร์เสริมสักเบอร์นึงเผื่อมันจะดีขึ้นถ้าอยากทราบความหมายของเบอร์ก็ลอง SMS เข้ามาได้นะครับ4642828อยากทราบความหมายว่าเป็นอย่างไรวันก็จะบอกให้แบบนี้นะครับตอบสดๆกันเลยโดยที่ว่าไม่ต้องปิดบังกันเลยตรงนั้นหรือว่าถ้าอยากถามเป็นการส่วนตัว0928805624วันนี้นี้ตอบทุกคนเลยนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณแมนนะครับ คุณแมนนั้นนะครับความหมายรวมกันแล้ว10ตัวรวมกันเป็น30 4ตัวท้ายคือ50กับ60นะครับ30หมายถึงของความพลิกล็อกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาโดยที่คุณไม่ทันได้ทันตั้งตัวเนี่ยคุณบางครั้งคุณประสบความสำเร็จอยู่ดีๆในการทำธุรกรรมในการทำธุรกิจหรือว่าประกอบกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ดูว่าเหมือนจะรุ่งแต่มันก็หักกลางคันทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยท้อถอยหมดกำลังใจเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสตรงนี้นะครับ
และบางครั้งคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณด้วยเพราะดาวอังคารนะครับเป็นธาตุลมกดมีพลังแห่งความกระตือรือร้นร้อนในจิตวิญญาณอย่างกล้าหาญมากและบางครั้งคุณอาจจะบ้ากล้าบินบางครั้งคุณทำอะไรโดยที่ว่าปราศจากความคิดคุณทำไปด้วยอารมณ์ของตัวคุณเองบางครั้งมันอาจจะพลิกผันจากแทนที่มันจะได้กลับกลายเป็นผลเสียได้นะครับและระวังนะครับเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเสียหายได้และจะทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรอาจจะทำให้คุณเสียชื่อเสียเสียงเสียเงินเสียทองและบางครั้งถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวก็จะมีการมีเรื่องมีราวตบตีกันเกิดขึ้นมาได้และระวังที่สุดเลยคือเบอร์ที่ลงท้ายด้วย0330จะไปผูกพันเกี่ยวกับโรคฤทธิ์สีดวงทวารตรงนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วคือสุขภาพจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงทวารตรงนี้และอวัยวะภายในทุกอย่างก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพเราต้องดูแลให้ดีนะครับมาดู504ตัวท้าย4ตัวท้ายคือคู่แรกก่อนมี2คู่4ตัวท้ายจะมีเลขอยู่4ตัวคือพูดถึง50ก่อน50เป็นเลขของบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอย่างไม่ได้ทันตั้งใจซึ่งจะใกล้เคียงและสอดคล้องกับเลข30มีทั้งโชคดีและโชคร้ายอยู่ในขณะเดียวกันโดยที่ว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดไม่ฝันแล้วไม่ได้อัญเชิญว่าสิ่งพวกนี้จะเข้ามาได้อย่างไรเลขคู่นี้จะอยู่ที่ว่าเราเจอบุคคลคนดีที่คอยให้การสนับสนุนและเกื้อหนุนของเราส่งผลให้ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราค่อนข้างที่จะดีได้แต่ถ้าไปเจอเลขที่ค่อนข้างที่อยากสนับสนุนอย่างเช่นโลก6เนี่ยอาจจะบาบางนิดนึงครับก็จะทำให้เกิดผลเสียขึ้นมาได้ความพลิกผันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะครับเหมือนเคราะห์กรรมนะครับหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นเคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำที่เราขาดสติตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีเลขนี้ไม่ควรนำมาใช้เลยนะครับแต่นี่เป็นคุณแมนอันนี้บอกผ่าภาพรวมนะครับ50เนี่ยมันจะทำให้ความรักเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลว่า50ถ้าใช้แล้วจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องทางด้านความรักเท่าที่ควรถ้าไปอยู่กับเลขที่ค่อนข้างที่จะเป็นเลขเบิ้ลด้วยแล้วโอกาสที่จะเป็นสาวโสดนานมีสูงตรงนี้อันนี้คือพูดเผื่อๆไปเลยนี่คือแต่ว่า50คู่นี้ไม่ได้อยู่กับเลขเบิ้ลแต่จะไปอยู่กับ60ละความหมายของเลข60นี่คือคุณจะเป็นคนที่ใช้จ่ายสุร่ายฟุ่มเฟือยนะครับเงินทองที่หามาได้คุณใช้อย่างเมามันโดยที่ว่าบางครั้งคุณไม่รู้จักประมาณตนทำให้คุณทุกข์ใจได้แต่มีแปลกดีนะครับคือความรักการเงินจะอยู่คู่กันเสมอเมื่อคุณใช้จ่ายผ่านกับใช้จ่ายเงินอย่างสนุกสนานคุณจะมีความรักตรงนี้เข้ามาได้โดยที่คุณไม่อยู่แล้วแต่ถ้าหลังจากกระเป๋าคุณรั่วคุณใช้เงินหมดตรงนี้คุณจะทุกข์แต่ทั้งที่เรื่องความรักเนี่ยมันยังไม่มีอะไรขึ้นแต่คุณคิดก้าวหน้าไปก่อนแล้วว่าอาจจะมีปัญหาที่หลังตามมาว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณคิดตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นจาก4ตัวท้ายมาเลยนะครับแล้วภาพรวม30ด้วยกันเพศตรงข้ามระมัดระวังนะครับตรงนี้อันนี้ขอบอกเลยอย่างที่อธิบายมาแล้วตรงนั้นเมื่อคุณเกิดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความรักตรงนี้เนี่ยระวังนะครับจะโดนหลอกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเงินทองที่คุณหามาได้ระมัดระวังอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปตรงนี้จะทำให้คุณเสียโอกาสพลาดโอกาสและอาจจะไปไม่ถึงฝันอย่างที่คุณตั้งใจไว้อย่างที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอ้วนบางปลาขอให้กำลังใจว่าเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเพราะฉะนั้นไปให้ถึงฝั่งเลยนะครับสำหรับคุณแมนให้กำลังใจกันแต่ถ้าอยากจะลองเปลี่ยนเบอร์ดูหาเบอร์อื่นเข้ามาสำรองก็ลองหาดูนะครับว่าชอบแบบไหนอย่างไรตรงนั้นนะครับและถ้าอยากทราบความหมายก็อย่าลืมSMS มาได้ที่4642828นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ในรายการอ้นจะดีอธิบายและตอบให้ฟังนะครับถ้าคุณแมนสนใจอยากจะลองเปลี่ยนดูก็ลองหาดูนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรมาร่วมรายการได้ที่สายสดที่029423319 029423498นะครับหรือทั่วโลกได้ที่18694545ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับสำนักงานบัญชี RBB บัญชีกิจและกฎหมายโดยคุณรบชัยหรือว่าคุณเดียวบางพีของเรานะครับ
เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีตรงนี้นะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคบัญชีสามารถโทรเข้าไปพูดคุยรายการได้นะครับเข้าไปพูดได้นะครับในรายการก็สามารถโทรได้แต่วันนี้คุณเดียวไม่สบายนะครับก็ลองโทรเข้าไปที่มือถืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชีต่างๆก็0615932442หรือว่าโทรศัพท์027520521คุณเดียวรับทุกสายและสามารถที่จะสอบถามทุกๆเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีคุณเดียวให้คำปรึกษาได้นะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณสุนีนะครับความหมาย10ตัวรวมกันของคุณสุนีความหมาย10ตัวนะครับของคุณสุนีชัดๆเลยคืออีกครั้งหนึ่งคือ32 10ตัวรวมกันเป็น32 32หรือว่า3คู่กับ2เป็นเลขของคู่เสน่หาทุกครั้งที่มี2 3 3 2เข้ามาจะบอกทุกครั้งเลยว่าเป็นเลขของคนที่มีอุดมการณ์มีความรู้สึกที่ดีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานจะมีคนให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณสุนีเป็นสุภาพสตรีเหมาะตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารเสน่ห์บริหารการทำงานบริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความหวังใครคนอื่นมากเกินไปเพราะคำพูดของคุณที่พูดไปเนี่ยมันตราตรึงอยู่ในของคนที่เข้ามาหาคุณเพราะ3223เป็นเบอร์ของคนที่มีเสน่ห์คนฟังอยากฟังและอยากพูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาและระมัดระวังด้วยนะครับเพศตรงข้ามบางครั้งจะเข้ามาหาคุณโดยที่หวังผลประโยชน์จากตัวคุณด้วยเสียอยู่นิดนึงสำหรับเบอร์นี้อย่าหลงเกี่ยวกับเรื่องทางโลกีมากจนเกินไปจะทำให้คุณเสียการเสียงานได้ง่ายๆนี่คือความหมาย10ตัวรวมกันของ32นะครับมาดูความหมายของ34เป็นเลขของต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสู้ไหวพริบปัญญาของคุณทุกสิ่งทุกอย่างปฏิภาณไหวพริบโดยเฉพาะปากและความคิดของคุณจะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้อย่างไม่ยากแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือคำพูดคำจาและอุปสรรคที่โจมเข้ามาบางครั้งอาจจะทำลายความคิดความฝันของคุณเองได้เพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาให้มากๆในการที่จะกลั่นกรองคำพูดขอความช่วยเหลือหรือว่าพูดน้อมน้าวสิ่งต่างๆตรงนี้นะครับเพราะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจากปากคุณมันสมองคุณนะครับและที่สำคัญระวังให้มากๆจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องโรคฟันหรือบาดเจ็บจากการถูกกัดเช่นสุนัขกัดหรือว่าคุณมีเขี้ยวงามากัดต่อยตรงนี้ระมัดระวังมากๆเลยและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือความคิดของคุณเพราะจะทำให้คุณกลายเป็นโรคเครียดและกลายเป็นโรคประสาทได้ง่ายถ้าคุณเก็บความรู้สึกนึกคิดเก็บความคิดของคุณไว้คนเดียวโดยที่คุณไม่ปรึกษาหารือใครแล้วมองในโลกในง่ายว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้ทำไมฉันต้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆทำไมฉันต้องเจอสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นอย่าเก็บความรู้สึกของเราไว้คนเดียวเรามีเพื่อนเรามีพ่อมีแม่มีคนในครอบครัวบางครั้งเราเจอปัญหาเราหันหน้ามาคุยกันปรึกษากันดีๆนะครับเพราะคนในครอบครัวเราอยู่ด้วยกันเราให้ความรู้สึกดีๆนะครับเราพูดจากันเราพูดกันด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเราก้าวไปพร้อมกันมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จและช่วยกันคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากแล้วมาเจอ12ที่ตัวเป็นสนับสนุนของ32แล้วคือเป็นเลขของความขัดแย้งถือดีถือหยิ่งตรงนี้นะครับหมายความว่าคุณเป็นคนที่ถือดีถือหยิ่งคนอื่นจะช่วยฉันไม่ได้หรอกฉันต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองบางครั้งคุณเชื่อใจคนง่ายเกินไปและบางครั้งคุณก็ไม่เชื่อใจใครเลยซึ่งเป็นของสองอารมณ์ในขณะที่คุณเอะอะผงผางโดยขณะนั้นคุณไม่อยากจะเชื่อใจใครและคุณไม่อยากไว้ใจใครตรงนี้จะทำให้คุณขาดโอกาสและลังเลสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางครั้งโชคดีมาหาคุณบางครั้งทางออกดีๆจะอยู่กับคุณแต่คุณเอะอะผงผางวุ่นวายมันก็จะทำให้คุณขาดสติขาดสัมปทานยะในการที่จะรับรู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางครั้งเพื่อนให้คำแนะนำที่ดีแต่คุณถือดีและถือหยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ34นั่นหมายความว่าคุณมีปัญญาที่เสียบแหลมตรงนี้แล้วคุณสู้ยิบตาคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่คุณขาดสติไปแล้วมันจะส่งผลให้32เข้ามาทำงานคือการทำงานของคุณเชื่อมั่นของคุณประสบความสำเร็จได้แต่คุณจะเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทแล้วคุณจะก้าวไปหลงในสิ่งที่สิ่งไม่ควรที่จะเข้าไปหลงตรงนั้นก็จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นไปไม่ถึงฝั่งนะครับตรงนั้นสำหรับคุณสุนีนะครับ
มาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณพรนะครับคุณพรตรงนี้3ตัวไอ้4ตัวนะครับ4ตัวท้ายคือ0858แล้วก็จะเจอคุณพรนะครับคือ38ตรงนี้สิ่งที่จะต้องเจอเราตรงนี้เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งตรงนี้นะครับที่อยากจะบอกว่า38ที่เข้ามาเจอตรงนี้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเข้ามาอย่างไม่คาดฝันอยู่เสมอๆความผลแผ่ความผลผันในการดำเนินชีวิตเหตุการณ์ต่างๆที่พุ่งเข้ามาโดยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราเตรียมรับมือไว้แล้วแต่บางครั้งมันก็เกินความสามารถเราทำให้เราเดินทางนะครับหลงผิดได้ง่ายและบางครั้งถ้าเราไปเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดเราจะรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานี่คือบอกความหมายรวมกันเลยทีเดียวเลยติเลตัณหาที่เข้ามาครอบงำแล้วบางครั้งคุณเชื่อสิ่งเร้นลับมากจนเกินไปจนขาดความเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณกับสิ่งที่วาดบันดีอยู่แล้วจะพลิกผันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยและระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกวันนี้คือระวังจะโดนน้ำร้อนลวกแล้วคุณอาจจะต้องไปเผชิญกับอัคคีภัยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมโดย38 10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยและอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงครับและตัวที่มาสนับสนุนเลยก็คือ08 08เป็นเลขของอารมณ์ที่รุนแรงทำอะไรตามใจตนเองจนกลายเป็นหลงผิดนะครับลุ่มหลงในโลกโกรธหลงบ้ากล้าท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะทำอะไรคุณทำตามอำเภอใจตัวนี้ไม่ดีนะครับเพราะ8เนี่ยนะครับมันเป็นเลขของราหูอินฟินิตี้ที่ไม่เขาเรียกว่าคือมันไปไม่หยุดนะพูดง่ายๆเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นนะครับระวังนะครับผูกพันเกี่ยวกับโรคตับถุงน้ำดีไมเกรนและจะปวดกระดูกความหมายของ08จะผูกพันเกี่ยวกับโรคพวกนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับ38เมื่ออธิบายมาแล้วมาเจอ58ครับเป็นเลขของความเห็นกงจักเป็นดอกบัวคิดอะไรก็จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอๆบางครั้งคุณเชื่ออะไรคุณเชื่อจนงมงายไปเลยนะครับทำให้ชีวิตของคุณเกิดวิบัติและล้มเหลวได้ง่ายบางครั้งคุณคำพาและขาดที่พึ่งทางใจและขาดความสุขนะครับขอให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตบางครั้งครอบครัวคุณอาจจะไม่มีความอบอุ่นด้วยซ้ำไประวังอุบัติเหตุในการเดินทางนะครับระวังมากๆเลยอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่สิ่งเป็นเคราะห์กรรมอย่างอ้นที่เคยบอกแล้วว่าไม่ใช่ครอบจะเกิดจากการใช้ชีวิตที่เราประมาทอย่างมากๆและระมัดระวังการผ่าตัดโดยฉับพลันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคลำไส้กระเพาะลำไส้ระวังนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาอ้วนเป็นห่วงสุขภาพยิ่งสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้บางครั้งเราต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยให้มากกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องหาเงินให้มากกว่าเดิมการกินการอยู่ก็ระมัดระวังนี่คือขอให้ตรงเวลาเพื่อเราจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะตรงนี้อ้วนเป็นห่วงจากใจจริงเพราะฉะนั้นความคิดความหนักอย่านอกลู่นอกทางนะครับมาท่านสุดท้ายเลยท่านสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือออกหมดแล้วเนาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านเลยว่าขอให้รักษาสุขภาพของเราไว้ให้ดีไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกตรงนี้นะครับเราก็จะต้องดูแลสุขภาพทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพครอบครัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีครอบครัวที่ต้องคอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วคนในครอบครัวก็เป็นห่วงเป็นใยเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันนะครับสำหรับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วก็จะบอกว่าคนที่เดินน่ะเร็วเป็นอย่างไรเดินสายสะโพกเป็นอย่างไรเดินช้าเป็นอย่างไรช่วงหน้าวันจะมาบอกให้ฟังนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้มาพักก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุง
จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับเป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะเราอีกครั้งกับรายการเจ้าหมายเลขหรือว่าสัตว์ตัวเลขนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.หรือว่าเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับทุกเพจนะสามารถรับชมสดได้เลยท่านผู้ชมอยากส่ง SMS เข้ามาร่วมรายการก็ได้ที่4642828นะครับอย่าลืมว่าคำถามทุกคำถามอ้วนจะนำมาตอบสดๆให้ท่านผู้ชมรับชมพร้อมๆกันเลยอย่าลืมนะครับวันนี้คุณเดียวไม่มาคุณเดียวไม่สบายแฟนๆก็ส่งกำลังใจไปให้คุณเดียวให้หายป่วยได้นะครับสำนักงานบัญชี RBB บัญชีกิจและกฎหมายโดยคุณเดียวบางพีหรือว่าชื่อจริงว่ารวบชัยต่างบัญชูนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีก็สอบถามได้ที่0615932442หรือว่า02752052อยากพูดคุยกับอ้วนมีการส่วนตัวก็0928845624นะครับเราพบกันทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.นะครับเมื่อก่อนที่จะพักไปอ้วนเกิดไว้ว่าคนที่เดินเร็วเดินช้าเดินใส่สะโพกเป็นอย่างไรมาดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่เดินเร็วและสังเกตตัวเราเองไหมว่าเราเป็นคนที่เดินยังไงเดินเร็วไหมถ้าคนที่เดินเร็วคือเป็นคนที่ตั้งใจแล้วไม่มีวันย่อท้อหรือว่าถอยเด็ดขาดคือจะเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็สำเร็จทุกๆอย่างนะครับนี่คือความหมายของคนสำหรับคนที่เดินเร็วแล้วข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่คือสนใจแต่ว่าฉันจะทำเรื่องใหญ่ๆแต่เรื่องเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทุกๆเรื่องแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทำอะไรไปพร้อมๆกันได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้และอย่างเสียอย่างบางครั้งมันอาจจะไม่คุ้มนะครับนี่คือความหมายของคนที่เดินเร็ว
มาเดินช้าบ้างสำหรับคนที่เดินช้าเป็นคนที่จริงจังทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะให้ความสำคัญเท่าๆกันอยู่เสมอเป็นคนใจดีชอบอยู่คนเดียวอยู่ลำพังและชอบทำตัวลึกลับบางครั้งดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเพื่อนแต่เป็นคนที่มีเพื่อนและเอาใจใส่คนอื่นอยู่เสมออย่าเป็นคนที่จริงจังมากจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่เดินช้าอันนี้นะครับเป็นห่วงเพราะอาจจะกลายเป็นคนที่ว่าเก็บความเขาเรียกว่าซึมเศร้าไว้กับตัวเองโดยที่ว่าไม่ยอมปลดปล่อยออกมาแล้วเล่าให้เพื่อนฟังสำหรับคนที่เดินช้านะครับนี่คือความหมายสำหรับคนที่เดินช้าจะเป็นอย่างที่อธิบายมาสำหรับคนที่เดินสายสะโพกอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีจะเป็นคนที่เปิดเผยมากไม่ค่อยพูดอะไรไว้คือเพราะว่าไม่ค่อยเก็บอะไรเอาไว้พูดกันง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นคนที่ไม่ปิดบังอะไรใครด้วยความลับไม่ค่อยมีคือพูดง่ายถ้ามีความลับกับใครไว้นี่รู้สึกเป็นอึดอัดชีวิตอับเฉาไม่ได้พูดไม่ได้จาเพราะว่าคนที่พูดจาแบบนี้หรือว่าไอ้คนที่เขาเรียกว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เปิดเผยสนุกสนานชอบเป็นคนที่เขาเรียกว่าเฮฮาในเพื่อนฝูงมีเสน่ห์และช่างพูดช่างจานี่คือบุคคลที่เดินสายสะโพกเหมาะกับสุภาพสตรีสำหรับคนที่เดินแบบทหารคือเป็นคนที่เดินแบบปึ๊บเป็นคนที่แบบชัดเจนมากจะเป็นคนที่จริงจังทุกๆเรื่องมักมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาบางครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีแบบแผนบางครั้งจนที่อยู่ข้างๆคนอยู่ข้างๆบางครั้งอึดอัดเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยคือจะมีอัตราตัวเองค่อนข้างสูงมีกฎระเบียบสูงนี่คือ4ลักษณะสำหรับคนที่เดินนะครับเดี๋ยวจะมีอีก 4-5 อย่างสำหรับคนที่เดินเราจะมาบอกกันสัปดาห์หน้าติดตามต่อได้นะครับสำหรับคนที่เดินเขาเรียกว่าเดินโยกหน้าเอาหน้าไปข้างหน้าแล้วเดินลงส้นเป็นอย่างไรเดินลงเท้าสึกลักษณะอย่างไรวันจะมาตอบให้สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะมีความหมายอย่างไรแต่ลักษณะเดินตอนนี้เรามาตอบปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนรถก่อนนะครับสำหรับทะเบียนรถความหมายของทะเบียนรถสำหรับลุงจงนะครับความหมายคือ14ตัวคือทะเบียนรถเนี่ยมีเลขทะเบียนอยู่ทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมกันแล้ว32แต่ถ้าเป็นเลขตัวเดียวแล้วเป็นเลข5ตรงนี้ความหมายชัดเจนเลยระวังสุขภาพให้ดีนะครับและยิ่งใช้ยิ่งเสียเงินหาเงินอยู่ตลอดเวลาคือจะเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินใช้รถคันนี้จะหาเงินตรงนี้อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจุดจนยอมและบางครั้งทะเบียนรถที่ให้มาเป็นเกี่ยวกับโรคสุขภาพด้วยนะครับและมาระวังสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับมาท่านต่อไปสำหรับเขมะจะอ่อความหมายที่ให้มามันได้กับเลข6นะครับคือชีวิตเราเดินทางบ่อยสำหรับการเดินทางบ่อยตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำธุรกิจการค้าจะดีมากและการติดต่อสื่อสารด้านเจรจาประสบความสำเร็จค่อนดีแล้วคุณมั่นใจแล้วคุณชอบใช้รถคันนี้ไม่เหมือนใช้รถคันอื่นตรงนี้และที่เจให้ทะเบียนรถมานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ชอบประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนที่ชอบพูดจาฉะฉานเป็นคนที่ไม่ชอบอ้อยอิงคือพูดง่ายๆแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเดินแอลนแอแอลนวยแล้วทำอะไรไม่ได้อย่างใจคือเจ๊จะไม่ชอบมานะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณรอนะครับทะเบียนรถที่ให้มาเป็นเลข4คือเป็นคนที่คุณฉลาดเป็นคนที่คุณฉลาดแกมโกงและไม่ชอบครับไม่ชอบเสียเปรียบใครง่ายๆบางครั้งคุณค่อนข้างที่จะเห็นกับตัวได้ซ้ำไปนิดนึงนะครับตรงนี้หมายความว่านี่คือความหมายทะเบียนรถที่ให้มาและที่ให้มาความหมายตัวนี้คุณจะเต้นเหน็ดเหนื่อยแล้วบางครั้งคุณอาจจะมีปากมีเสียงกันด้วยซ้ำไปคุณอาจจะต้องไปเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆตรงนั้นระมัดระวังในการใช้รถนะครับเพราะว่าถนนหนทางไม่ใช่ของเราคนเดียวเรามีเพื่อนร่วมทางในการใช้รถกันเยอะมากเลยตรงนั้นบางครั้งต้องใจเย็นๆและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับมาเจอคุณน้องบ้างนะครับคุณน้องที่ให้มาเลขตัวเดียวจะเป็นเลข8ความหมายของเลข8คือคุณจะต้องมีการขัดแย้งบ่อยครั้งในขณะที่คุณเดินทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอถ้าไม่ข้างทางเกิดอุบัติเหตุคุณก็จะมีการขัดแย้งทุกครั้งจากการเดินทางถ้าคุณไปหลายๆคนเป็นหมู่คณะต้องใจเย็นๆนะครับในขณะที่คุณเดินทางต้องระมัดระวังให้ดีในการใช้ยวดยานและถ้าคุณเป็นคนขับเองต้องนึกถึงว่าทุกที่คุณขับรถไปไม่ว่าจะเป็นอยู่บนยวดยานแล้วบนรถที่คุณขับเองมีผู้คนที่ฝากชีวิตไว้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆมีสตินะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองและมีอารมณ์เป็นที่ตั้งมาเจอคุณน้องวีน้องวีนี่คือภาพรวมๆกันจะเป็น7ความหมายของเลข7คุณเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงไม่อยากจะกลับบ้านคุณใช้ชีวิตกับการขับรถเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชอบเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆคุณจะสนุกกับการใช้รถเหมือนแบบว่าคุณมีความสุข
กับการใช้รถมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับในการขับรถใช้ยศยามเมาไม่ขับนะครับถ้าจะไปงานเลี้ยงนะครับแท็กซี่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีในการเดินทางเรามาเจอประจูประจูน่ารักมากตรงนี้ภาพรวมที่ให้มาทะเบียนรถเป็นเลข3ความหมายของเลข3ตรงนี้บางครั้งคุณเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองและเหนื่อยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมากๆตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าเขาเรียกว่าให้เวลากับการทำงานมากจนคนดูแลสุขภาพและดูแลรถมากกับคนในบ้านจะทำให้มีปัญหาได้ในภายหลังตรงนี้นะครับสำหรับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะหมดเวลาไปตรงนี้ตอบให้เลยวันนี้ชัดเจนสำหรับพี่บุญชอบในนี้หนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวพี่รบกวนชักก็รบกวนนิดนึงนะครับโสดรายชื่อเดี๋ยวมีเวลานิดเดียวเดี๋ยวให้เลยวันนี้ตอบให้เลยท่านสุดท้ายมีเวลาเหลือตอบให้เลยครับสำหรับพี่บุญชอบลายเซ็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเรียนเนาะตรงนั้นพี่บุญชอบลายเซ็นนะครับตัวใหญ่ตัวแรกสักครู่นะครับตัวสักครู่นะครับหลุดแล้วครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งครับพี่บุญชอบนะครับตัวแรกตัวใหญ่แล้วก็มีสระอุค่อนข้างตรงนี้บอกให้รู้ว่าพี่บุญชอบเป็นคนสันโดษไม่ชอบยุ่งกับใครและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทำไปนั้นคุณไม่อยากจะให้ใครมาเดือดร้อนไปกับคุณแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะสร้างปัญหาให้กับใครลูกน้องมักจะเกรงกลัวคุณนะครับเซนแบบนี้ค่อนข้างใช้ได้สมควรแล้วคุณเป็นคนที่ชอบวางอนาคตไว้แล้ววางแผนคุณจะมีเส้นในการดำเนินชีวิตของคุณว่าวันนี้คุณจะทำอะไรคือสรุปง่ายคุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนเรื่องการเงินที่คุณชอบถามมาว่าจะมีปัญหาไหมถ้าลายเซ็นลักษณะนี้บอกให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องเงินได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับลูกน้องก็ให้การเคารพให้เกียรติคุณพี่บุญชอบเหมือนกันนะครับตรงนี้มาอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับพี่สนิทนะครับพี่ช่างกล้องครับขอสนิทอีกท่านหนึ่งครับพี่ครับพี่สนิทนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ช่างกล้องซูมให้ครับพี่สนิทท่านหนึ่งครับวันนี้ตอบแล้วนะครับพี่สนิทกับพี่บุญชอบชัดเจนนะพอดีเราเจอกันงานทางเราก็ไม่ได้คุยกันเนาะอย่างนี้ได้ชัดเจนแล้วคุณพี่สนิทบอกให้นิดนึงคือตัวสอเสือคงพี่เป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอัธยาศัยของพี่เนี่ยใช้ได้แต่พี่เป็นคนที่ชอบแบบว่าพูดอะไรเกินความจริงอยู่เสมอแล้วบางครั้งเนี่ยบางเรื่องอ่ะย่อให้สั้นก็ได้ครับเพราะพี่เป็นคนที่ชอบอธิบายหางสอเสือของพี่มันยาวลงมาเยอะมากพี่เป็นคนที่ชอบแบบปลาตกน้ำตัวโตอ่ะคือ16ปีแห่งความหลังเรื่องที่ผ่านมาแล้วบางครั้งพี่ชอบหยิบยกเอามาบางครั้งควรจะรำคาญได้ง่ายๆแล้วสอเสือที่ให้เนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีอำนาจพอสมควรตรงนี้ลูกน้องจะไม่ค่อยกล้ามายุ่งวุ่นวายกับพี่เท่าที่ควรและอีกอย่างหนึ่งบริวารที่อยู่ห่างจากตัวคุณในขณะที่คุณทำงานนั้นน่ะพยายามจะเข้ามาตีสนิทหรือว่าเข้ามาทำให้คุณเกิดความเสียหายแต่ทำได้ไม่เต็มที่หรือพูดง่ายๆเลยว่าจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้ก็ว่าง่ายๆก็แล้วกันแต่ว่าเขาทำได้ไม่เต็มที่เพราะอักษรอักขระของพี่เนี่ยมันห่างจากตัวลูกน้องและตัวทหารอาหารเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนในกลุ่มเขาขอให้คุณสิ่งทำในสิ่งที่ดีและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับทุกๆอย่างเลยยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพังประการใดเอ่ยวาจาไม่สุภาพแล้วไปกระทบกระเทือนท่านผู้ชมท่านใดวันขอกลับขออภัยในทันทีนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็อยากติเตียนอะไรก็ SMS มาได้ที่46428 28นะครับเพราะทุกคำติชมจะเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนต่อๆไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมรายการตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้เราหมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันอังคารเวลาเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งสัปดาห์นี้ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ